ก็กลราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมบ้างนะและเราก็จะมาสปอยในแมเรื่องโนราการมิภาคที่1ถึงภาคที่2คลิปนี้จะเป็นการสปอยะนะครับทุกคนและจะหากใครอยากจะดูแม่เรื่องนี้เนี่ยก็สามารถดูทีท่ไอชีเลยนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันเนี่ยเราก็มาเริ่มสปอยตอนที่1กันเถอะคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาในคลิปจะเป็นการเล่าเนื้อหาของแอนิเมชั่นและถ้าใครที่ไม่ชอบการสปอยก็แนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลย ตอนที่1นเปิดต,ตอนมาที่เด็กคนหนึ่งที่กําลังโดนลมนินทายอยู่ซึ่งเด็กคนนั้นก็ได้เห็นพูดและเด็กสาวคนนั้นก็ได้ขอให้เทพนั้นช่วยและเทพนั้นก็ทําตามคําขอซึ่งเทพตนนี้มีชื่อว่ายาโตและพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยเทพตนนี้ก็เป็นเพศของเรื่องนี้นะครับและผู้หญิงคนที่อยู่ข้างๆเอกเนี่ยก็มีชื่อว่าโทโมเนซึ่งเธอนั้นก็เป็นอาวุธเทพและยาโตก็ได้ไปสู้กับพูดพอสู้จบเนี่ยโทมโมเนก็ได้ขอลาออกจากการเป็นอาวุธของยาโตโดยเหตุผลนั่นก็คือเธอนั้นไม่อยากจะอยู่กับเเเเททพพยยาาาาาโตกกแแล้ว้วซึ่งอนนมมัป็ๆรบบูช ยังและยาโตก็ได้ปลดโทโมเนะออกจากนั้นเขาก็ได้ไปหาทํางานซึ่งเพ่กก็ได้หางานง่ายๆอะนะรายงานอันนี้มันก็คือการตามหาแมวที่หายไปจากนั้นก็ได้มีกลุ่มเด็กสาวคนหนึ่งที่กําลังคุยเรื่องผู้ชายอยู่แต่หนึ่งในนั้นก็มีสาวคนหนึ่งนะครับที่ชอบนักปวยปล้ำเธอนั้นก็มีชื่อว่าฮิโยริแล้วไม่นานเพกนั้นก็ได้เจอกับแมวที่ตามหาอยู่เพกก็เลยรีบวิ่งไปหายฮิโยริก็ได้วิ่งเข้าไปผลักเพกเลยครับเพราะว่าเพกกําลังจะโดนรถชนอะนะเธอนก็คิดที่จะช่วยเพ็ดูออนนนน่้้ยไบก ฮิโยริก็งงอ่ะนะว่าทาไมตัวเองนั้นถึงมี2ร่างได้ล่ะแล้วฉากนั้นก็ได้ตัดมายังโรงพยาบาลฮิโยรินั้นไม่ได้เป็นอะไรมากและฮิโยรินั้นก็ได้ถามถึงยาโตะแต่เพื่อนของเขานั้นก็ได้ตอบไปว่าไม่มีนะและฮิโยรินั้นก็ได้ตื่นมาในกลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงของพูดเพกนั้นก็ได้ถามว่าได้ยินเสียงสินะก่อนที่เขาจะได้ขอบใจโยริที่ช่วยเขาเอาไว้แต่ว่าเพกก็ได้บอกกันนะว่าจริงๆแล้วเขาสามารถหลบได้และเพกนั้นก็ยังแนะนาตัวอีกว่ยเขานั้นก็คือเทพที่มีชื่อว่ายาโต โตเนี่ยก็ได้บอกกันนะว่าตอนนี้เนี่ยจะรู้จักก็คงไม่แปลกหรอกเพราะเขาเนี่ยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่นั่นเองและแถมก็ยังมโนถึงตอนที่ตัวเองดังก่อนที่ดังครูนั้นจะได้แนะนนำตัวกันและยาโตะนั้นก็ได้ขอตัวไปก่อนพอเพกออกไปเนี่ยยูริก็ได้สลบไปและวันต่อมายูรินั้นก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่ที่ไม่ปกติเนี่ยคือยูรินั้นง่วงนอนตลอดเวลาและเธอนั้นก็ยังพยายามคิดถึงเรื่องของยาโตะอีกด้วยเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นได้ลืมเรื่องของเพิกไปแล้วก่อนที่เธอนั้นจะคิดได้ว่าเธอนั้นนนนนนจะะตตตต้้้ออออองงาาาาาามมมมมหหแวววัััเเเเพรรร่่่ดดปป็็บบยยยีีีทูฮิกไไื และภาพก็ได้ตาชางมาที่เพกที่ตอนนี้เขาก็ได้เจอกับแมวแล้วแมวเนี่ยก็ได้ไปเกาะเสื้อเพกในครับเพราะว่าไปหาเรื่องกับพูดเข้าจากน้นเพกก็ได้หนีแล้วนะเพราะมันมีเยอะเกินไปพอเขาหนีมาได้สักพักเนี่ยก็ได้มาเจอกับกบยักเพกเนี่ยก็เข้าไปสู้เลยครับแต่ก็ลืมว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอาวุธเทพแล้วแบบนี้เี่กกูตายเอ็มแงมแต่ว่ายูรินะครับก็ได้เข้าไปช่วยไว้ได้ทันและทั้งคู่นั้นก็ได้หนีมาได้ยูริก็บอกกับเพกว่ามีเรื่องอยากจะถามเยอะแยะไปหมดเลยเพกก็ได้บอกตอนนะว่าตอนนี้เนี่ ถามเลยครับเอ๊ะฉันตายแล้วหรอแต่เพกเนี่ยก็ได้ตอบไปว่ายังหลอกนายก็คแค่ร่างกายเนี่ยมันหลับอยู่จากนั้นยูริก็ได้กลับเข้าร่างเพกก็ได้เอายูริเนี่ยไปส่งที่บ้านอนะไรแต่ก่อน <ๆ S 2> ที่จะไปส่งเนี่ยก็ต้องเอาแมวกลับไปคืนก่อนและระหว่างที่ไปส่งเนี่ยยูริก็ได้ตื่นขึ้นใหม่แล้วยูริก็ได้ถามเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของตนเองเพกนั้นก็ได้ตอบไปว่าเธอนั้นได้ประสบอุบัติเหตุและตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นก็ข้าบเส้นอยู่ระหว่างความเป็นและความตายและผู้ที่ยูริเห็นนั้นมมมัันนนนกกกก็็คคคคคืืออออรรบูู้้้้้สสึดึดาาาาขขงงงทที่่่่ถเเเไววซจะยิใหแต แต่โยริเนี่ยก็คือคนที่สามารถถอดวิญญาณไปได้โยริก็ได้ขอเพลงทาให้เธอกลับมาเป็นปกติเลยครับซึ่งเพลงนียก็จะทําให้แต่เขานั่นก็ขอค่าจ้างราคาเนี่ยก็แค่5เยนเองจบตอนที่1ตอนที่2องิดตอนมาที่โยริกําลังไปโรงเรียนตามปกติแต่ว่าคราวนี้โยรินั้นก็นอนแต่อย่างเดียวจนในที่สุดวิญญาณเนี่ยก็หลุดออกมาจากล่าอีกแล้วโยริเนี่ยก็เลยใช้โอกาสนี้ไปเที่ยวซะเลยแล้วเรื่องเนี่ยก็จะอธิบายรายละเอียดของพูดว่าพูดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีหน้าที่สิงคนที่กําลังหด ซึ่งพูดนั้นก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นบนท้องฟ้าในที่ไม่มีแสงหรืออยู่บนหลังของคนก็ยังมีแต่ว่าพูดนั้นก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่จริงซึ่งไอ้พูดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในพบตานี่ครับ และผู้ที่สามารถมองเห็นได้จะมีแค่เด็กกับสัตว์เท่านั้นและนอกเหนือจากนั้นเน่ก็เป็นพวกที่อยู่บนรอยต่อของสองพบและไอหมอกคนสีดำๆเน่ก็คือจิตมารสุ่มเป็นบรรยากาศที่พูดนั้นชอบอามากแล้วโยริเน่ก็ได้โทรหายาโตเพื่อที่จะให้เพกทําตามคาขอของเธอนะ่นะแต่ว่าเพกเน่ก็ขอเลื่อนออกไปก่อนโยริเน่ก็ได้ถามแล้วนะว่ายาโตเน่เป็นเทพจริงๆอันเหรอพอพูดจบนะครับยาโตก็ได้วาปมาหาโยริทันทีก่อนที่โยรินั้นจะได้ถามยาโตไปไว่าตัวยาโตนั้นต่างกับพูดยังไงเพราะว่าคนนั้นก็ไม่เห็นยาโตเหมืออนนนนนนกกกกกักััเเาาพพ้้้็ไไดบบวาาามจ ตายที่ไม่ได้เกิดมาจากคนเป็นเทพนักรบที่เกิดมาจากการภาวนาแล้วโยเริกก็ได้วิญญาณหลุดออกจากร่างละเพกก็ได้บอกว่าการที่วิญญาณหลุดออกจากร่างเนี่ยมันอันตรายมากเพราะพวกพูดนั้นจะสะดุดตายและก็ตามรังควานไปไม่จบไม่สิน้น้าโดนพูดเข้าสิ่งแล้วก็จะหมดความเป็นคนไปทันทีและทําให้ดวงวิญญาณนั้นเข้าสู่เส้นแดนที่ไม่ควรข้ามซึ่งนั่นมันก็เป็นการตกนรกทั้งเป็นพอเธอรู้อย่างนั้นแล้วก็เลยรีบบอกให้เพ็กเนี่ยรักษาเธอส,สิต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็ได้มาคุยเรื่องอาวุธเทพกัน อาวุธเทพนั้นมันก็คือของเทพโดยเฉพาะและอาวุธนั้นก็เกิดมาจากดวงวิญญาณของคนที่ตายและยาโตก็ได้มีลูกจ้างเข้ามาเขาก็เลยว่าไปทํางานก่อนโยริก็ได้คิดแล้วนะว่าจะหาอาวุธเทพให้กับยาโตก่อนที่โยรินั้นจะได้ออกไปตามหาแต่ก่อนนะไม่เจอเลยแม้แต่สักคนเดียวและเธอก็ได้ตัดสินใจเข้าไปหาในจิตมารสุมและพาพก็ได้ตัดฉากว่ายังเพกที่ตอนนี้เขากําลังล้างห้องน้ําอยู่นะพอล้างห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปนอนที่ศาลเจ้าก่อนที่จะได้ไปนอนเนี่ยโยริก็ได้โทรมาบอกว่าเธอนั้นไไดด้าวกบ่รูี็ป แต่ก็ปรากฏว่ามันก็คือพูดตัวบักเอกเลยนะพอเขาเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็รีบบอกให้โยรินั้นรีบวิ่งหนีทันทีเลยครับระหว่างที่เพกกาลังวิ่งนั้นก็ได้บอกไว้นั่นนะมันก็คือกลุ่มก้อนจิตวิญญาณด้านลบกับคาสาปต่างๆมากมายโยริก็ได้คิดวาร่างวิญญาณในตอนนี้สามารถสู้กับแมงมุมได้ก่อนที่โยริเนี่ยจะได้เข้าไปโจมตีแต่ว่าเพกก็ได้ช่วยเธอเอาไว้ได้ทันนะแต่นานก็ทําให้เขานั้นต้องโดนกัดและเพกเนี่ยก็เลยติดโลคาซึ่งไอ้โลค้าเนี่ยมันก็เหมือนพิษน รี่ว่านั่นนหละไม่ใช่หางแต่นั่นมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เชื่อมร่างกายกับกายทิพย์เอาไว้ถ้าเจ้านั่นขาดไปก็ตายแน่ๆแ,และระหว่างที่กําลังพูดกันอยู่เนี่ยแมงมุมตัวนั้นก็ได้โผล่มาทําให้ทั้ง2คนนั้นก็ต้องรีบวิ่งหนีกันอีกแล้วครับและระหว่างที่วิ่งอยู่นั้นเพชก็ได้เจอกับอาวุธเทพแล้วยาโตก็ได้ตัดสินใจเอาวิญญาณตัวนั้นมาเป็นอาวุธเทพและเพชก็ได้ทําสัญญากับวิญญาณตัวนั้นโดยตั้งชื่อให้เขาว่ายูกิและอาวุธที่ได้เนี่ยมันก็คือดาบพอได้ดาบมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้จัดการกักบพูดนั้นได้แบบง่ายๆเลยเลยครับแล้วเขาก็ได้ไปชําระโลคายก่อนที่เพชจะได้ทําให้ดาบนั้นกลายมาเป็นคนและเขาก็ได้เอาเสื้อว อมให้กับยกิใส่เพราะว่าหนาวแต่ยกิก็ได้บอกกันนะว่านี่มันเป็นเงือเกินไปแต่พอโยริยื่นให้กับเอาเฉยเลย จบตอนที่2ตอนที่3เปิดตอนมาที่เพกที่กําลังหาเสื้อผ้าให้กับยูกิใส่แต่ว่าก็หาจากทั้งขยยน,น,นะนะยูกิเนี่ยก็ไม่ค่อยนับถือเพกสักเท่าไหร่เพราะได้แต่เร่่อนไปทั่วเมืองแถมก็ยังแอบนอนในศาลเจ้าคนอื่นอีกและก็ยังหากินจากทางขยะโอ้หมดการเทพกูยาโตก็เลยได้พิสูจน์ตัวเองอน,นะโดยการให้โยรินั้นเลี้ยงข้าวโยริเนี่ยก็ทําตามเพราะว่าอยากจะให้ตัวเองนั้นกลับมาเป็นปกติไวๆและฉากนี้เราก็จะได้รู้นะครับว่าคนอื่นนั้นก็สามารถมองเห็นยาโตได้แต่ว่ายาโตเนี่ยก็ล่องหนอยู่แต่่ถึงงงจะลอหหนเนเเยกกก็็สัตได้ย แต่ถึงแม้ว่าจะสังเกตเห็นเนี่ยแต่สักพักก็จะลืมไปเองหรืออยากจะให้คนอื่นไม่เห็นเราก็ต้องพูดกับคนที่ไม่เห็นเรางงไหมพอกินเสร็จเนี่ยยูกิกับโยริก็ได้ออกมาจากรา้านและก็ได้ไมาคุยกันนิดหน่อยแต่ว่ายูกิเนี่ยก็ได้แอบ,บมองหนองโพของโยริละนะแล้วยาโตเนี่ยก็ได้จับตรงท้ายถอยเพราะว่าร่างจิตของเทพกับอาวุธเทพนั้นจะรวมเป็นหนึ่งทำให้ยาโตนั้นรู้ความคิดไม่ดีของยูกิละนะแต่ว่าเทพนั้นก็จะเจ็บคนเดียวแต่ว่าอาวุธนั้นไม่เจ็บด้วยแล้วเพลงเนี่ยก็มีงานเข้าใหม่เพลงนั้นู้รีม นาว่าเทนจินเทนจินเนี่ยก็ได้จ้างเพ่ไปกำจัดพูดนะนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเข้าสอบแล้วและเขาก็ได้มอบอาวุธเทพที่เข้ามาใหม่นําทางซึ่งอาวุธเทพคนนี้เนี่ยมันก็คือโทโมเนะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีชื่อว่ามายยมายยเนี่ยก็ได้นําทางไปทางรถไฟเพราะว่าช่วงนี้มีจิตมานสุ่มบ่อยก็เลยทําให้มีการฆ่าตัวตายบ่อยตามมายาโตก็ได้บอกกันนะว่าคนที่อยากตายเนี่ยตายไปก็ดีนี่จากนั้นโยริก็ได้ไปจัดการกับพูดคนเดียวแต่ว่าก็ถูกเล่นงานจนเกือบจะโดนรถไฟเหยียบไปแล้วแต่ว่าเพชรรรขขขออองงเเเเเาาาาาาานนนี่่่ยกกกกก็็็ไไไไดดดด้้้้้้้มววและพพูหจัปโิ ใจเพศที่พูดแบบนั้นแล้วแล้วยาโตนั้นก็ให้ความสําคัญกับการมีชีวิตมากถึงยังไงก็ควรจะดีใจที่มีชีวิตและก็ยังเข้าใจอีกว่าอาวุธเทพนั้นก็คือดวงวิญญาณที่อยากจะมีชีวิตต่อยาโตเนี่ยก็เลยเกลียดการฆ่าตัวตายมากๆอาจจะงงๆนะผมก็งงนั่นแหละจบตอนที่3 ตอนที่เซย์ปิดต่อมาที่โยริกําลังเอาข้าวกล่องมาให้กับพวกยาโตเพื่อแลกกับพรที่ขอไปน่ะนะและเพกก็ได้พาโยริมารู้จักกับโคโฟุคุซึ่งก็เป็นแฟนของเพกนั่นเองเอา้าวเพกมีแฟนแล้วเหรอไอห้ห่ากูนึกว่าโยริเป็นทางเอกนะเนี่ยแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในเทพโชคลาภและยังมีอีกคนที่มีชื่อว่าไดโคคุเป็นอาวุธเทพของฟุคุนะครับและเพกก็ได้บอกกับทุกคนไว้อย่าไปมองตาไดโคคุนะเพราะว่าไดโคคุเนี่ยแม่งมีรสเนิญญญยมชอบเด็กหลังจากนั้นเลยครับเพกก็ได้โดนเตะทันทีก่อนที่ทุุกกกกกกคคนนนนนนนัััััั้้้จะะะไไดดมาาแแนนํตวล็ยส ก็ได้เตือนยูกิเอาไว้เพราะว่ายาโตนั้นเป็นเทพที่น่ากลัวมากและยาโตเนี่ยก็ได้มาลากตัวยูกิไปเพราะว่ามีงานใหม่เข้าใหม่ซึ่งอลูกค้าที่ว่าเนี่ยมันก็กาลังจะโดดตึกตายแต่ก็โดนเพลกลนวงมาทับจนทาให้เขาเนี่ยตกตึกลงไปยาโตก็ได้ถามกับเขาว่าทําไมจึงคิดอยากจะกระโดดตึกตายกันล่ะซึ่งเขาก็ได้บอกสาเหตุไปก็เพราะว่าเขานั้นรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งระหว่างที่พวกเขาคบกันไม่ว่าจะไปไหนก็เจอแต่เรื่องเลวร้ายตลอดแถมงานก็ยังมาพังอีกพอรู้สึกตัวอีกทีก็ล้มละลายไปแล้วยาโตเมื่อได้ฟััังงอออย่่่าานนน้้้้เีกกกก็รรรููููสึแปลๆคบทจะไดดขผ นนัน้ซึ่งผู้หญิงคนนั้น,นก็คือโคฟุคุอา้าวแฟนเพกแม่งมีชู้เพกก็ได้พูดว่าจริงๆแล้วโคฟุคุนั้นก็คือเทพยาจกลายุจริงๆก็แก่กวัวยายซะอีกเพราะฉะนั้น,นก็ตัดใจซะเถอะแล้วยาโตก็ได้ตัดสายสัมพันธ์กับคนคนนั้นก่อนที่เขาจะได้ไปหาฟุคุแล้วก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังฟุคุก็ได้บอกอน,นะว่าก็แค่เล่นสนุกๆก,กับเขานิดหน่อยเองได้โคฟุก็ยังชมยูกิถึงการตัดสายสัมพันธ์เพราะว่าการตัดสายสัมพันธ์มันยากกว่าการสร้างขึ้นใหม่ยาโตก็ภูมิใจในตัวยจิแล้้้ววนนนะะกกกก่่่่อออออทีียยยยาาาโโตตไไไดดดเเป็ถถึงงรืบ เทพที่น่ากลัวมากนั่นมันเป็นเรื่องล้อเล่นสินะแต่ว่าฟุคุก,ก็ได้บอกอนะว่ายาโตนั้นฆ่าทางอาวุธเทพแล้วก็คนด้วยและพวกเขาที่รู้จักกันได้นั้นก็เพราะข่าวไม่ดีเพราะว่าตัวจริงของยาโตนั้นก็คือเทพวิบัติไคโคคุเนี่ยก็ได้บอกกันนะว่าเป็นยุคที่ไม่ฆ่าก็ต้องถูกฆ่าซะเองการเป็นเทพนั้นจะอยู่ได้เพราะการอธิษฐานซึ่งไม่ว่ายาโตจะถูกขออะไรก็ต้องทําให้หมดหลังจากนั้นเพกก็ได้พูดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันให้ไปหาสองคนนั้นสายและพาวก็ได้ตัดฉากมาที่โยกิที่ตอน,น วิญญาณเด็กผู้หญิงคนนั้นก็มีชื่ออยู่เต็มตัวเลยและเด็กคนนั้นเนี่ยก็คืออาวุธเทพอีกชิ้นของเพกนั่นเองจบตอนที่4 ตอนที่หเปิดมาที่เพกกาลังสอนยูกิให้เขานั้นใช้เส้นแบงเคทเพื่อให้พูดนั้นเข้ามาไม่ได้ซึ่งนี่ก็เป็นวิชาสําหรับอาวุธเทพแล้วนะแล้วยูริก็ได้ถามโนร้าเพกก็ได้ตอบไปไว่าเป็นเป็นกิ๊กกันเฉยๆหนะ่อยแล้วหลังจากนั้นโยริก็ได้ขอดูแลยูกิเองเพราะว่าเพกเนี่ยไม่มีความมั่นคงในชีวิตไหน,นจะมีผู้หญิง3าคนนั้นอีกแต่ว่าเพกก็ไม่ยอมหรอกนะเพราะถ้าหากยูกิติดอกุศลเพกเนี่ยก็จะเป็นคนเจ็บเองโยริก็ไม่เชื่อและก็ต้องให้ยูกิเนี่ยเป็นคนเลือกเองว่่าาาจจจะอยยยยยูกกกกกกกััััับบใใครรริิ็็ไไไดดด้้้ตสนนนปหลง มาที่บ้านแล้วก็ได้ให้ไปนอนห้องของพี่ตัวเองและเพชกก็ได้เอาข่าวมาบอกกันนะว่ายูกิเนี่ยกลัวความมืดหลังจากยูกิอาบน้ําเสร็จก็ได้มาที่ห้องของโยริเพราะว่าพ่อของโยริเนี่ยปิดไฟของห้องยูกินะครับโยริเนี่ยก็ได้ชวนยูกิมานอนด้วยและหลังจากที่นอนไปได้สักพักเนี่ยยูกิก็ได้เอามือไปจับโยริเลยครับแต่ว่าเพชกเนี่ยก็ได้เข้ามาจากด้านหลังและก็ได้ลากตัวยูกิออกมาข้างนอกก่อนที่เขาจะได้สั่งสอนยูกิไปแบบตลกๆอ่ะนะแต่ว่ายูกิเนี่ยก็ไม่ตลกด้วยและก็ได้พูดไปว่าไยน่ะนีอยมีันนก็ได้ี่และภา ก็ได้ตามมาตอนที่ผู้หญิงสาวผมทองคนหนึ่งที่กำลังปราพูดอยู่ต่อมายูริก็ได้พายูกิมาซื้อของยูกิก็ได้เกรงใจนะนะแล้วก็ได้บอกกันนะว่ายังไงก็ไม่มีคุณเห็นอยู่แล้วนี่แค่เยืมยืมมาก็พอแล้วยูกิเนี่ยก็ได้ดึงสเก็ตบอร์ดแล้วก็เอามาเล่นหลังจากที่ยูริได้เห็นแบบนั้นนก็โมโหเลยครับแล้วก็ได้ต่อว่าไปก่อนที่เธอจะได้เอาสเก็ตบอร์ดไปเก็บไว้ที่เดิมแต่พอเธอหันมาอีกทีเนี่ยยูกิก็ได้หายตัวไปแล้วเพกนั้นก็ได้มาหายูกิเพราะรู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้้ววเเเาาากกกก็็็ดบออปป่่ิมมมทีีนนนนยยยยคุุษษ์์ตง แล้วยกินั้นก็จะรู้สึงถึงการลงทันของเทพและโยริที่ฟังแบบนั้นก็รู้สึกแปลกๆถึงคําพูดของพระเอกเธอก็เลยรีบออกไปตามหายกิหลังจากนั้นยกิเนี่ยก็ได้ไปเจอกับวิญ,ญญาณเด็กสาวคนหนึ่งที่ตอนนี้เธอก็กําลังรอแม่มาลามและก็ได้ขอให้ยกิเนี่รอเป็นเพื่อนซึ่งยกิเนี่ยก็ได้รอเป็นเพื่อนละนาะยแต่ก็รอไปนานมากๆยกิก็เลยบอกไปว่าแม่ของเธอน่ะคงไม่มารับแล้วหล่เด็กคนนั้นไม่มได้ฟังแบบนั้นกน็เลยร้องไห้หายไปทางที่มีพูดอยู่และยกิเห็นแบบนั้นก็เลยต้องเข้าไปช่วยแต่ว่าเด็กสาว เข้ามาช่วยไว้ได้ทันยูกิก็ได้ขอให้เพ็กเ,เนี่ยเข้าไปช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นเพ็กนั้นก็ได้เข้าไปจัดการกับผู้นะครับและก็ได้บอกไปไว่าช่วยไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเด็กคนนั้นน่ะโดนข้อมง,งำไปโดยสมบูรณ์แล้วแล้วชาร์ก็ได้ตามมาที่เด็กสาวผมทองคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่าเพ็กนั้นจัดการกับผู้ไปจบตอนที่ห้ ตอนทจ่กเบิตตอนมาที่ยุกิที่ตื่นนอนและเขาก็ได้เดินไปที่ห้างในระหว่างที่เขาเดินหนันจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเพราะว่าเขานั้นได้ฆ่าเด็กผู้หญิงซึ่งก็เด็กผู้หญิงจากตอนที่แล้วนั่นแหละแถมเขานั้นก็ยังคิดอะไรในด้านลบไปหมดเลยแม้แต่โยรินั้นก็ยังไม่เว้นแล้วยุกิก็ได้เตะกระจกพนักงานนี่ก็ได้เดินมาเลยครับและแน่นอนว่าพนักงานคนนั้นก็ไม่เห็นยุกิอยู่แล้วและยุกินก็ยังมองสเก็ตบอร์ดด้วยสายตาแปลกๆอีกด้วยและเพ็รู้สึกเเจ็บขึ้นใหม่่พราะวอยูกิเ่ดริก็ได้ยูกเจ กกอนเพกก็ได้ถามยุกิไปว่าเขานั้นเอาสเก็ตบอร์ดมาจากไหนยูกิก็ได้บอกไปว่าโยริน่ะซื้อให้เพกที่ได้ฟังแบบนั้นก็รู้เลยว่าไอยุกิเนี่ยมันโกหกอย่างแน่นอนแต่โยริเนี่ยก็มาพอดีเพกก็เลยใช้โอกาสนี้ถามเธอว่านี่สเก็ตบอร์ดนี่เธอเป็นคนซื้อกันหรอแต่โยริก็บอกกันนะว่าใช่แล้วฉันเป็นคนซื้อให้และผู้หญิงผมทองคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นใหม่แล้วเธอก็ได้เข้าโจมตีพวกเพกทันทีแต่ว่าเพกเนี่ยก็หลบได้แหละนะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มีชื่อว่าบิชามอนเป็นนนัย้้ดว และถึงแม้ว่าจะนานมาแล้วก็ยังจองล้างจองผ่านกันมาเหมือนเดิมซึ่งเปชามอนนั้นก็เรียกเพกว่าเทพแห่งวิบัติซึ่งเพกนั้นก็เล่บนี้ไปตั้งหลักซะก่อนแล้วโยริกกได้นึกถึงคําพูดของเพกถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ให้ไปหา2คนนั้นจากนั้นเพกนั้นก็ได้วิ่งไปพอสักพักแล้วเนี่ยเพกก็ได้หยุดเพราะว่าความคิดด้านลบของยุกินั้นทําให้เพกนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วเพกก็ได้พูดออกมาว่าตั้งแต่เสื้อผ้ายันสัตว์พั้นธมดนั้นนาออกทพะเั้งหปดนั้น้มัน ดีกว่าหมดแรงไปซะเปล่าๆนะแต่ว่าเพกกนี่ก็เสียเปียอยังเห็นได้ชัดเพราะว่าสู้อาวุธไม่ได้เลยแต่ว่าเพกนั้นก็ได้หนีออกมาได้ภาพกด้ตามมัที่โยริที่ตอนนี้ก็ได้วิ่งมาหาฟุคุอ่ะนะแล้วเธอก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฝั่งโดยที่เพกนั้นโดนตามล่าอยู่เพราะว่าเขานั้นเป็นคนไปฆ่าอาวุธของวิชามอนจากนั้นโยริก็ได้พาฟุคุกับไดโคคุไปหาเพกโดยการดมกลิ่นของเพกนะนะตัดภาพมาริด้านของเพกมั่งในตอนนี้เขานี่ก็กำลังนั่งพักหายใจกันอยู่ยูกิก็ได้ถามเพ็กไปลร่องิจๆหซึง พลเนี่ยก็ยอมรับยูกิไม่ได้ฟังอย่างนั้นก็ได้ถามเพกต่อว่าเพกนั้นจะฆ่าเขาหรือเปล่าเพราะว่าจะหากเขาตายไปเนี่ยก็ยังมีโนราอยู่นะฮะซึ่งเพกนั้นก็รู้สึกเจ็บอีกแล้วเพราะเือได้ว่านี่นะเป็นการคิดรลายพอสักพักหนึ่งบิชามอนเนี่ยก็เจอตัวเพกแล้วแต่ว่าฟูคุเนี่ยก็ได้มาช่วยไว้ทันพอดีหลังจากนั้นสิงโตของบิชามอนเนี่ยก็ได้เข้ามากัดข้างล่างของยาเตะแต่ว่าโนรานะครับก็ได้มาช่วยเอาไว้เขาก็ได้รอดมาได้ก่อนที่บิชามอนจะได้ถอยไปและผู้ชายใส่แว่นคนนี้เนี่ยก็ได้ก้มหัวให แต่ว่าล้างยังไงเนี่ก็ล้างไม่ออกเพกก็ได้พูดกับตัวเองว่ยูกินายเองก็ใช้ไม่ได้นั้นหรอแล้วโนรัาก็ได้พูดออกมาไว้ทั้งท้ที่ใช้ฉันได้แท้ๆจบตอนที่6ตอนที่เจ็ เปิดต่อมาที่โยริกําลังเอาข้าวมาให้กับยูกิแต่พอเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็เจอแต่พระเอกส่วนยูกิเนี่ยก็หนีออกจากบ้านไปแล้วแล้วยริกก็ได้ไปที่ศาลเจ้าเทนจินเทนจินก็ได้บอกว่าตอนเช้านี้ยูกิได้มาที่นี่เพื่อขอให้เขานั้นได้เป็นอาวุธที่นี่นะนะส่วนเหตุผลก็เพราะว่ายาโตนั้นมีอาวุธเทพอยู่แล้วแต่ว่าเทนจินก็ได้บอกไปว่าไม่สามารถตั้งชื่อให้ได้ในตอนนี้นั่นก็เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นโนราเอาซึ่งโนราเนี่มันก็คือจอรจัดนะครับเหมือนเป็นชื่อที่มีหลายชื่อก็เป็นเหมือนแแแมมวจจจจรรัััันนนนนนน่่่่หละซึงงเเเป็กาาาทยศตออ้ ตาหน้าว่าเป็นที่น่ารังเกียจอีกด้วยและสุดท้ายก็หาโยกิไม่เจอแต่ว่าก็มาเจอกับพิชามอนแทนแล้วหนุ่มแว่นคนนี้ก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของโยริมองเห็นจริงๆด้วยสินะแต่เขาก็เป็นคนรู้คนเดียวนะครับพิชามอนเนี่ยไม่รู้ซึ่งหนุ่มแว่นคนนี้ก็มีชื่อว่าคาสึมะคาสึมาก็ได้มองเพกว่าเป็นสตัตร์ตแต่เพกนั้นก็มองเขาว่าเป็นผู้มีพระคุณซึ่งเรื่องเนี่ยมันก็ยังไม่บอกอะนะว่าชายคนนี้เป็นผู้มีพระคุณของเพกได้ยังไงคาสึมาก็ได้บอกววว่่่่่่่่าาาาาาาเเเเเเเพพพกกกกกกนนนนนนนััั้้้ป็็โรรรค,คขุุแแงงซึิิิดดดจภยยใละทดดะททททีไไชห เทพนั้นก็จะยิ่งทรมานเท่านั้นแต่หากไม่รีบจัดการยูกิซะตอนนี้เพกนั้นก็จะตายแลระเพเนียก็ได้มาหายูกิเพราะว่ามีงานเข้าซึ่งงานที่ว่านี่มันก็คือพนักงานชั่วคราวพวกฟูคุนี่ก็ได้มาที่ร้านและที่มาเนี่ยก็เพราะว่ามีงานมาให้ทําแต่คราวนี้เนี่ยก็เป็นของจริงนะครับหลังจากนั้นเพกก็ได้เจ็บอีกขังและเขาก็ได้สงสัยนะว่าจะเป็นยูกิหรือเปล่าแต่ยูกิเนี่ยก็ทําท่าทางไม่อยากจะเชื่อนะว่าเทพของเขานั้นจะสงสัยในตัวเขาเขาก็เลยได้วิ่งออกไปแต่ก็ได้เป็นสะะดุขขขาาาาาอออองงงคคนนนนัั่รรบเเเิีกกก็ไ้มจป๋ ก่อนที่เขานั้นจะได้วิ่งหนีไปแล้วเพกก็ได้รับงานที่ฟุกุสเสนอแล้วโนราก็ยังเปรียบเทียบยูกิว่ายเขานั้นเป็นเหมือนต้นซันชาชิถึงผลนั้นภายนอกจะดูสวยงามแต่ผลนั้นน่ะไม่มีใครอยากจะกินหมันเพราะว่ามันมีรสชาติค่อนข้างแย่เอาง่ายๆว่าจะเปรียบเทียบให้กับยูกิว่าไม่มีคุณค่านั่นแหละแต่เพกเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดเอาไว้แต่ก็ได้เรียกชื่อยูกิแล้วก็ได้บอกให้เขานั้นไปทํางานต่อแล้วเพกก็ได้ไปทําการปราบพูดแต่พอเพกฟันไปนี่ยก็ฟันไม่ขาดเพราะว่ายาโตเนี่ยไม่มีแรงแล้ว พูดเนี่ยก็ได้เล่นงานเขาเลยครับโนรัาก็ได้รอที่จะให้เพศนั้นแลกเปลี่ยนอาวธแต่ว่าเพศก็เชื่อในตัวยุกิกนะนะเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนเจอเขาและก็เป็นคนตั้งชื่อให้กับเจ้าหมอนี่และเขาก็ได้ฟันพูดไปอีกทีและคราวนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะขาดเป็นสองท่อนไปเลยนะพองานจบเนี่ยเพศกับยุกิก็ได้เดินจากไปอย่างเงียบๆจบตอนที่เจ ตอนที่ปในตอนนี้เนี่ยโยริก็ได้คิดถึงเรื่องเพกเลยรับแล้วเพกนั้นก็ได้โผล่มาพอดีโยริเนี่ยก็ได้จัดนักให้กับเพิกทันทีก่อนที่จะได้ฟังเหตุผลที่เพกมาเนี่ยก็เพราะว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงได้เข้ามานั่งในห้องน้าของผู้หญิงและเหตุผลที่เข้ามานั่งเนี่ยก็เพราะว่าถูกเพื่อนแกล้งก็เลยเข้าไปแอบในนั้นพอยูกิได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกงุนงงเลยรับเพกนั้นก็ได้บอกไปว่าเกลียดคนแบบเดียวกันสินะยูกิก่อนที่ยูกิเนี่ยจะได้ออกไปแล้วเพิกเนี่ยก็ได้ ันน้นไปยาโตะเนี่ยก็ได้บอกไปว่ามันเป็นดาบสองคมน่ะนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับเด็กคนนั้นแล้วแล้วเพกเนี่ยก็ได้ซุดลงไปอีกแล้วก่อนที่เขาจะได้ขอตัวไปพักก่อนตัดมาที่ยุกิที่ตอนนี้เขาก็กําลังเดินสํารวจโรงเรียนอยู่ซึ่งมันก็ทําให้ยุกิเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องแย่ๆเลยครับและภาพก็ได้ตามมาที่บิชามอนที่ตอนนี้เธอกําลังถามฟูคุเกี่ยวกับลุมวายอยู่บิชามอนก็ได้ถามไปไว่าคงไม่ได้เกีดยกันชั้นจากยาโตะสินะฟูคุก็ได้ตอบอนะว่าไม่หรอกแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนกกกับยาาโตะแล้้ว็็ไดเเจออมมสใญ่่ปทีิช มันจะได้ขอตัวไปก่อนหลังจากนั้นโยริก็ได้ตามหายาโตเลยครับแต่ก็ได้เจอกับยาโตที่กําลังนอนอยู่โยริก็ได้ใช้โอกาสนี้เปิดเสื้อของเพกขึ้นเพื่อที่จะดูว่าเขานั้นเป็นโรคคาจริงไหมแล้วเพกนี่ก็ได้ตื่นขึ้นใหม่โยริก็ได้ตบหน้าเพกไปต่อมาเด็กคนนั้นก็ได้ไปหาที่แกล้งคนแล้วเด็กคนนั้นก็ได้คิดถึงคําพูดของเพกว่าถ้าหากคิดจะสู้ก็ให้อาวุธอีกฝ่ายด้วยแล้วเด็กคนนั้นก็ถูกพูดสิ่งเหล่า้วแต่คําพูดสุดท้ายของเพกนั้้นกกก็็ไดเเเเขขาาาาาามมถ่ยลลละิสสตแรร เอาชนะพูดนั้นได้หลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดฉากมาที่ยุกิที่ตอนนี้ก็ได้รับรู้ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือชีวิตแต่ในตอนนี้มันก็กลับมาไม่ได้แล้วและมันก็มีอยู่เส้นหนึ่งที่ข้ามไปไม่ได้และในตอนนี้ยุกินั้นก็กําลังจะข้ามเส้นนั้นไปถถมยุกิในตอนนี้ก็ยังวิ่งไปทุบกระจกเล่นอีกนั่นแหละครับโลกโรคาของเพกเนี่ยก็ค่อยๆแพ่ไปรอบๆตัวของเพกเลยจากนั้นโยริก็รีบแบกเพกไปหาพวกฟุคุเลยรับและก่อนที่จะไปโยริก็ได้ไปสั่งสอนกับยุกกกกครัั้้งงททที่่่ยยําาชวหนนออออพเเ็ตตดดมลล รอ้ายุคิก้าวข้ามไปแต่ว่ายุคิก็ทําให้มันแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วยริก็ได้แบกร่างเพกไปหาฟุคุพอไปถึงเนี่ยไดโคคุก็ได้คีดเส้นแบ่งเขตเลยครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ฟุคุนั้นติดโรค่ายยริก็ได้ขอร้องนะนายไม่ว่ายังไงก็ต้องช่วยยาโตให้ได้นะจบตอนที่8 ตอนที่9ในตอนนี้ไดโกคุก็ได้ปล่อยให้โยริเข้ามาคนเดียวแล้วฟูคุก็ได้พาโยริไปชำระล้างและโยริก็ถามมานะว่าทาแบบนี้ให้กับยาโตได้ด้วยไหมฟูคุก็ได้ตอบไปว่าไม่ได้เพราะว่าอาการของเขานั้นหนักมากและสิ่งเดียวที่จะช่วยเขาได้นก็คือการลงทันยูกิการลงทานนั้นเป็นวิธีชำระล้างบาปเพื่อขับไล่โลคาและก็จําเป็นจนต้องใช้อาวุธเทพถึง3คนแล้วไดโกคุก็ได้ไปหาความช่วยเหลือซึ่งก็เป็นที่ศาลเจ้าเทนจินนั่นแหละเขาก็ได้มาคุยกับมาอยู่แต่ว่าก็ได้มาเพียงแค่คนเดียวลล่ะไไไหนนนแ้้้วโยริิกก็ดดปีาาขอองชมจ กนเรียกคาสึมะนะหลังจากนั้นคาสึมะก็ได้มาช่วยก่อนที่คาสึมะจะได้เช็คอ,อาการของพระเอกแล้วเขาก็ได้ถามนะว่ายูกิไปทําอะไรมายูกิก็ได้ตอบไปว่าเขาน่ะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าไดคคุก็ได้ทอดเสื้อยูกิและหลังจากที่ทอดเสื้อเนี่ยก็ได้พบกับผู้ด้านหลังของยูกิและพิธีเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นถ้าเริ่มแล้วเนี่ยจะไม่สามารถหยุดได้จนกว่ายูกินั้นจะสํานึกและก็สารภาพบาปออกมา เพราะว่ายุกิเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นพูดไปทีละนิดและแถมเหตุการณ์เนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ายุกิเนี่ยไม่โทษตัวเองเลยและก็ยังบอกอีกด้วยนะว่ามันเนี่ยผิดตรงไหนก่อนที่ยุกินั้นจะเริ่มกลายร่างเป็นพูดโดยสมบูรณ์และชี่อของยุกินั้นก็กําลังจะหายไปและพวกอวุธเทมเนี่ยก็คิดจะฆ่ากันแล้วละครับและยุกิเนี่ยก,กาลังจะก้าวข้ามเส้นนั้นไปแล้วก่อนที่โยรินั้นจะได้พูดเตือนสติว่าตลอดมานัาก็ยังมียาโตและถึงแม้ว่าเขาจะทอยยศกับยาโตะสรมิ อนายน้ะได้รับชื่อคนไปแล้วนาะยเพราะอย่างนั้นก็ใช้ชีวิตในฐานะคนซะสิจงมีชีวิตอยู่ซะยูกินั่นก็ทําให้ยูกินี่สำนึกผิดแล้วล่ะครับก่อนที่เขาจะได้สารภาพบาปออกมาทั้งหมดแล้วก็ได้ขอโทษทุกอย่างไปและต่อมาเพศกับยูกินั้นก็โรคาหายไปแล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มาขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลืออะไรครับโดยเฉพาะกับโยริที่ช่วยยาโตมาครั้งนับไม่ถ้วนถ้าไม่มีโยริแล้วล่ะก็ฉันคงจะตายเป็นตั้งแต่ตอนที่อยู่โรงเรียนแล้วซึ่งโยริก็ดีใจมากเลยครับที่ผ่านมันมาได้อย่างปลอดภยัย การที่จะได้เข้าไปกอดกับทั้งสงคนจบตอนที่9ตอนที่10 ปิดตอนมาธยุกิที่ตอนนี้ก็ได้กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีแล้วหรอไงเขาเนี่ยก็ได้มาทํางานเพื่อใช้เงินที่ขโมยมาและยาโตนั้นก็ภูมิใจในตัวเขาไม่และเพก็ได้มาขอบคุณเทนจินที่สารเจ้าและมายุก็พายุกิกับโยริไปเดินเล่นส่วนเพกนั้นก็มาปรึกษาวิธีรักษาโรคถอดวิญญาณของโยรินั่นเองเทนจินก็ได้บอกอนะว่าให้ลองตัดสายสัมพันธ์ดูสิซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้ยาโตเนี่ยตัดไม่ลงแล้วจากนั้นฉากเนี่ยก็ได้ตามมาที่โยริที่ตอนนี้ก็กําลังคุยเรื่องเทพกันอยู่ก็คุยยยกันนนนถถึงงงเเเรรื่่่ออคควาาาาามมสขทททแหหหละะีจํใใ้ไไป็ ซึ่งเทพดังกล่าวเนี่ยไม่ชื่อว่าราโบ พาบก็ได้ตามมายังบ้านของโยริซึ่งเพื่อนของโยริก็ได้มาชวนเธอไปวันพระปีใหม่และก็ได้ชวนยาโตไปด้วยนะนะยาโตเนี่ยก็ได้ตอบตกลงและโยริก็ได้เห็นยาโตที่งานวัดเธอก็เลยได้ตามไปและชาก็ได้ตามมาตอนที่เพ่กับยูกินันวิ่งเล่นในงานวัดกันอยู่ระหว่างทางเพ่ก็ได้เจอกับพูดก็เลยจัดการไปก่อนเลยซึ่งโยริเนี่ยก็ตามยาโตไปด้วยนั่นแหละและก็ได้เจอเข้ากับโนร้ายแต่ว่าโนราเนี่ยก็ไม่ได้มาดีอ่ะนะพอคิดว่าโยริเนี่ยทำให้ยาโตนั่นอ่อนแอลงโยริมาเห็นอย่างนั้นก็รีบหนีเลยค่ะแแสงดดนนั้้ก็ทให พวกผู้นั้นหายไปแต่ว่าโนราก็ไม่ได้หายไปด้วยนะนะแล้วโนราก็ได้บอกว่าเทพราบโบนั้นได้ตื่นขึ้นแล้วและจะมาฆ่ายาตโตและหลังจากที่พูดจบโนราก็ได้ทําการจัดการกับโยริและชารเกอร์ตามมาที่เพกจึงได้จัดการกับผู้จนเสร็จแล้วแต่นี่ก็เช้าแล้วเขาจึงรีบไปหาโยริแต่พอไปถึงเนี่ยโยริยก็ได้ถาม,มานะว่าพวกเพกเนี่ยเป็นใครอา้าวความจําเสื่อมไปซะแล้วจบตอนที่10ตอนที่11 ในตอนนี้เนี่ยเพชกก็กําลังพยายามทําทุกอย่างให้ความทรงจําของโยรินั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมซึ่งโยริเนี่ยก็จําเพชกไม่ได้นะแต่ว่าจํายุกิได้แทนหลังจากนั้นเพชกก็พยายามวาดรูปเรื่องราวของเขาให้กับโยริและระหว่างทางที่จะไปซื้อเสื้อเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับโนร้ายและนั่นก็ทําให้เขารู้เลยครับว่าที่โยริจาเขาไม่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นเพราะโนรานี่แน่ๆแล้วเทพราโบเนี่ยก็ได้โผล่มาเมื่อทั้งสองได้พบหน้ากันเนี่ยก็ต่อสู้กันเลยแต่เพชกเนี่ยก็ดูท่าว่าจะเสียเปรียบกว่านะเพราะว่าราโบเนี่ยดูเหมือนจะเเเกกก่่งาาาป้้หมยออบนนนัั็ืททํุพพใล เดและครั้งนี้ลาโบก็จะปล่อยเพลงไปก่อน และโนราเนี่ยก็พูดเสริมขึ้นมาน่ะนะถ้าหากว่าเพคเอาชนะเทพราโบได้เนี่ยเธอก็จะคืนความทรงจําให้กับโยริจากนั้นเพกก็ได้ไปหาเทนจินเพื่อหาคาปรึกษานั่นแหละและเทนจินก็ได้บอกวายก็ดีแล้วนี่ก็บอกไปแล้วว่าให้ตัดสายสัมพันธ์ซะและนั้นก็จะเป็นหนทางแก้อาการวิญญาณหลุดให้กับโยริด้วยและก็ได้บอกให้เพคเลิกคิดเอาความทรงจําของเธอกลับมาซะเถอะซึ่งไอ้เพคเนี่ยมันก็คิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะเขาก็ได้ทอดใจไปแต่ว่ายกินั้นก็ไม่พอใจที่เพคนั้นล เอาไว้แต่ก็ยังไม่เสร็จนะนะยูกิก็เลยไปทําต่อและวันต่อมายูกิก็ได้เอาหนังสือเล่มนั้นมาให้กับโยริพอเล่าจนจบยูริก็จำไม่ได้อยู่ดี และในเวลาเดียวกันนั้นเพกก็ได้มาเจอกับโนราซึ่งโนราเนี่ยก็คูเพ็กนะนะและในตอนนี้โยริก็ลืมยูกิไปแล้วยูกินั้นก็เสียใจมากมที่โยริลืมเขาไปแล้วก่อนที่ทั้งสองจะได้ไปเอาความทรงจําของโยริคืนใหม่เพกกับยูกิก็ได้ไปหาโยริล่ะครับแล้วก็ได้พูดว่าฉันน่าจะเอาความทรงจําของเธอกลับคืนมาให้ได้แล้วโยริก็ได้ร้องไห้ออกมาและก็ได้เอามือไปแตะเพกนะนะเพกนั้นก็ได้วาปไปพร้อมกับที่โยริได้นอนลงไปจบตอนที่11ตอนที่12 หลังจากที่เพกได้วาปไปเนี่ยโยริก็ได้ตามมาด้วยเลยครับแต่ก็ตามมาด้วยร่างวิญญาณนะนะและที่ที่พวกเขาวาปมาเนี่ยก็คือสารเจ้าของราโบซึ่งราโบนั้นก็ได้ลงมาต้อนรับพวกเขาและทางครูเนี่ยก็ทําการสู้กันอีกรอบก็น,นั่นแล้วเพกเนี่ยก็ดูมือนว่าจะสู้ไม่ได้อีกเช่นเคยไอราโบที่เห็นแบบนั้นมันก็คิดจะฆ่าโยริเลยครับเพื่อที่จะทําการปลุกพลังของเพกขึ้นหม่ แต่ว่าเพลงนียก็ได้เข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันและเขาก็ได้คิดแผนแล้วล่ะครับว่าจะให้ยูกินั้นพาโยเร่หนีไปและเขาจะเป็นคนเบี่ยงเบนความสนใจเอาไว้ให้เองและไม่นานราโบนั้นก็ได้เข้ามาแล้วแถมเขาเนี่ยก็ยังทําลายความทรงจําของโยริต่อหน้าเพลงอีกและนั่นก็ทําให้โยริเนี่ยหมดสติไป เพคที่เห็นแบบนั้นเขาก็โมโหมากและเขาก็คิดที่จะเอาจริงแล้วก่อนที่เพคจะได้ทําการอัดราโบยับเลยอะนะแต่ว่าราโบนั้นก็ใช้ไม่ต่ายในการที่เขาเอาพูดผสมกับตัวเองและในตอนนี้ทั้งสองคนก็สู้กันอย่างดุเดือดเลยพอสู้กันไปได้สักพักเนี่ยหินมันก็จะหล่นไปทับโยริแต่ว่าก็อยู่กับเพคสักอย่างนะฮะเพคก็ช่วยไว้ได้ทันแล้วโยริก็ได้ตื่นขึ้นมาเพราะว่ากลิ่นของเพคและในตอนนี้ความทรงจาของเธอนั้นก็ได้กลับมาแล้วก่อนที่ราโบจะได้จับตัวโยริเป็นตัวประกันพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่่แกกบบ็วาาตตรโทํจมล มาะนะแต่ว่าในตอนนี้ยูกินั้นกลับแข็งแกร่งมากกว่าโนราแล้วและนั่นก็ทําให้ทะลุไปโดนลาโบแล้วนะทาให้วิญญ,ญาณผู้ในตัวเขานั้นก็หายไปด้วยก่อนที่เพกจะทําการฆ่าลาโบไปและนี่ก็เป็นการปิดฉากไปในที่สุดแล้วทั้ง3คนนั้นก็ได้เดินทางกลับเพกก็ได้บอกว่าการที่จะตัดความสัมพันธ์กับพวกเราหนะมันจะเป็นผลดีมากกว่านะแต่ว่าโยริก็ปฏิเสธเลยครับแล้วโยรินั้นก็บอกว่าเธอจะอยู่กับพวกเพกตลอดไปและเพื่อเป็นการพิสูจน,น์เพกก็ได้ขอค่าจ้างกับโยริเลยครับซึ่งโยรินั้นก็ได้ให้ไปจออตตนนททีี 12, ท่่12 13 เปิดตอนมาที่บิชามอนที่ตอนนี้ก็ได้ฟันถึงเรื่องราวที่เพกนั้นได้ฆ่าวุธเทพของเธอ ก่อนที่เธอจะได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาหนะนะและหลังจากนั้นชากก็ได้ตัดมาที่รพเอกซึ่งในตอนนี้เพเอกก็ได้งานแล้วก่อนที่จะได้ชวนยุกิไปด้วยทางฝั่งของโยริเองก็ได้มาเรียนตามปกติแต่ก่อนหน้าโยริเนี่ยก็ได้วิญญาณหลุดออกจากร่างอีกแล้วพอเป็นแบบนี้เธอก็ได้มาหาเพเอกอีกแล้วและงานที่เพเอกได้เนี่ยก็คือการดูแลเด็กแต่ว่าระหว่างนั้นเองพูดเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพเอกก็ได้ทำการต่อสู้เลยครับแต่ว่าห้องเนี่ยมันก็เล็กเกินไปทําให้สู้ยากมากพอสู้ไปได้สักพักก็ได้รู้ว่าคนทีี่่่่สรรร้้้้าาาาาางพพพพูดดดดขึนนนนนมมเเเเเยกกกกก็็็คืือออววะะะัจไล เลยได้ยื่นมือไปหากระจกและถ้าหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยแมดเด็กก็คงโดนสิงเป็นแน่และจากนั้นก็จะฆ่าเด็กทารกนี่แน่นอนเพกเบอร์รู้อย่างนั้นก็ได้ฟันไปที่กระจกและพูดนั้นก็ได้ตายจากไปพอทํางานเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้เจอกับหน้ากากและโยริก็ได้ไปสอนหนังสือให้กับยูกิและฉากนี้ก็ทําให้เรารู้ว่ายูกินั้นอยู่ม2และโยรินั้นอยู่มสามหลังจากนั้นเพกก็ได้ไปหาทํางานต่อแต่ก็ได้เจอเข้ากับบิชามอน แต่ว่าเพ็กก็ลบได้ทานน่ะนะและภาพก็ได้ตามมาที่วิญญาณของคนที่กําลังวิ่งหนีพูดอยู่บิชามอนนั้นก็ได้เข้าไปช่วยก่อนที่บิชามอนจะได้ทําให้วิญญาณตัวนั้นกลายมาเป็นอาวุธเทพของตนเองซึ่งอาวุธเทพตัวนี้ก็มีชื่อว่ามิเนะพอจบเรื่องแล้วเนี่ยบิชามอนก็ได้ไปอาบน้ำจากนั้นมันก็ได้มีคนมาบอกกับเธอว่าที่คาซึมาออกจากคฤเลหาดไปในตอนนั้นเพราะว่าเขาได้ไปทาวิธีชําระล้างให้กับพระเอกแต่พอพูดจบบิชามอนก็หัวเราะขึ้นมาทันทีและเธอก็ได้พูดออกมาว่านั่นหนักมัน ทางครูก็ได้นะนําตัวการลนะไหนแต่พอเด็กชายคนนั้นแนะนําตัวเขาก็ได้บอกว่าเขาเป็นอาวุธเทพของปิชามอนจบตอนที่13 ตอนที่14เปิดตอนมาเนี่ยก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าคางูไฮแล้วโนราก็ได้เข้ามาทักคางูไฮก่อนที่ทั้งคู่จะได้คุยกันนิดหน่อยแล้วชาร์กก็ได้ตัดมาที่ยูกิที่ก็ได้บอกเพกันนะว่าตอนนี้ก็มีเพื่อนแล้วซึ่งเขาก็มีชื่อว่าซึซึไฮจ่ายน้ำเพ่กับยูกิก็ได้ไปจัดการกับพูดพอจัดการกันเสร็จยูกิก็ได้ไปหาซึซึไฮพอไปถึงยูกิก็ได้ช่วยเพื่อนเขาทํางานแล้วพอทําเสร็จซึซึไฮก็ได้เล่าเรื่องของครอบครัวของเขาให้ฟังซึ่งครอบครัวในนาท ถึงแม้ว่าบิชามอนเธอจะไม่ได้เรียกใช้ฉันมานานหลายปีก็เถอะนะก่อนที่เขาจะได้พาไปดูต้นสาก,กุไรที่ก็ดูหมอนว่าจะตายแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ตายและซสือฮะก็ได้เล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เขานั้นสามารถมองเห็นเขาได้เพื่อนคนนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าโทโมโกะและเด็กสาวคนนั้นก็มาเที่ยวตอนปิดเทอมที่สวนนี้ทุกรั้งก็เลยได้สลักสัญญาเอาไว้บนต้นไม้แต่ว่าหลังจากนั้นโทโมโนก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะว่าโทโมโนนั้นได้ลืมเขาไปแล้ว นายยูกิก็ได้กลับมาที่บ้าน,านก็ทําการบ้านแหละนะระหว่างนั้นเพจก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่ามันปวดหน้าอ,อกตรงนี้ทั้งวันเลยล่ะและเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากสักวันหนึง่งโยริโตไปแล้วเธอจะลืมพวกเราไหมและทั้งทั้งที่พวกเรานั้นไม่มีตัวตนอยู่เลยแท้ๆแล้วทําไมถึงต้องทําเพื่อพวกเราขนาดนั้นทั้งทั้งที่ไม่ได้สิ่งตอบแทนอะไรเลยด้วยหลังจากนั้นยูกิก็ได้ร้องไห้ออกหม่ก่อนที่เขาจะได้พูดว่าซือฮานาเป็นอาวุธเทพของเบชามอนแล้วฉากเนี่ยก็ได้ตามมาที่ซือฮายที่ตอนนี้กกกก็็ําาาาลลััังงยยืนนนนนนนดดดููตุ้้้้้ะ่อแวไเเิข มาแล้วก็ได้พูดว่ทาทั้งๆที่รู้อยู่เต็มอกว่าโดนลืมไปตั้งนานแล้วแถมเขาเนี่ยก็ยังพูดแทงใจดำซื้อฮ่าอีกแล้วมาของคางงูฮะเนี่ยก็ได้เข้ามาและก็ <Hiç> ไปรุมกัดซื้อฮ่าจนตายซึ่งบิชามอนก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าซื้อฮ่าของเขานั้นได้ตายไปแล้วแล้วบิชามอนก็ได้ไปตามหาเรื่องซื้อฮ่าเลยครับเธอก็ได้ไปถามกับเด็กๆนะแต่ว่าเด็กๆก็ได้ตอบไปว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกแล้วระหว่างที่บิชามอนกำลังนอนอยู่คาสึมะก็ได้สังเกตเห็นโรค้าที่อยู่ตรงท้ายทททออ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 ยขขงงงงบบบิชาา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 ามมมมมนนนนนนคคคึะกกกกกกก็็ไไไดด้้้้เเเรื่่่ีีปัุุแแแลววธพให ก็ได้เรียกตรวจสอบร่างกายทีละคนแต่ก็ไม่เจอสัก,กคนเลยหลังจากนั้นบิชามอนก็ได้เดินใหม่และก็ได้ถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยโรคาข้างหลังของบิชามอนนั้นก็ได้หายไปแล้วและชาก็ได้ตามมาที่พระเอก ตอนนี้เพกนั้นก็รู้แล้วว่าซูฮานั้นตายไปแล้วและนี่ก็เป็นฟีมือของคังอูฮาล่ะนะและทางครูก็ได้สู้กันนิดหน่อยแล้วคังอูฮาก็ได้พูดว่ามีสายสัมพันธ์กับพ่อเป็นหนะมันไม่ยั่งยืนหรอกนะท่านก็น่าจะรู้ดีนี่และเขาก็บอกอีกว่าทางนั้นก็ไว้เจอกันใหม่นะระหว่างนั้นก็จะพึ่งหายไปไหนสลัะแล้วคังอูฮาเน่นก็ได้ไปคุยกับโนราว่าทุกอย่างนั้นจําการเพื่อเรียบร้อยแล้วและก็ได้พูดต่ออีกว่าบนะิชามอนน่ะควรจะหายไปจบตอนที่14ตอนที่15 ตอนมาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไอฮะแล้วเธอก็ยังถูกมารแทกเธอก็เลยได้ขอยากับคังฮัฮะแล้วไอฮะก็ยังพูดว่ทาทั้งที่เป็นอาวุธที่สู้ร่วมมากับท่านตั้งแต่ครึง่งศตวรรษแล้วแท้ๆแต่ตอนนี้กลับไม่เรียกใช้เลยแต่คังูัฮะก็ได้บอกว่าเธอหนายังสามารถเป็นประโยชน์ให้กับท่านพี่ได้อยู่นะแล้วชาร์กก็ได้ตามไปที่คัสึมะที่กําลังคุยเรื่องซือฮะาอยู่แล้วคังฮัฮะก็บอกว่าซือฮ้อหาหน่าตาไปแล้วก็เดาจากอาการของบิชามอนนอาอาั่น แถวนั้นเรื่องงานก็เป็นได้คาซึมาเนี่ยก็จะไปสืบดูตัดมาที่ยุกิที่กําลังกวาดบ้านอยู่ก่อนที่เขาจะได้ขอไปหาซึซึฮาแต่ว่าเพกเนี่ยก็ได้บอกกันนะว่าไม่ได้แล้วและพาไ้ตัดมาที่บิชามอนที่กําลังทาอย่างและระหว่างที่เธอกําลังจะดื่มอยู่นั้นคางูฮะก็ได้บอกว่าซึซหฮะกับอาวุธเทพของยาโตน่ะอยู่ด้วยกันบิชามอนที่ได้ฟังอย่างนั้นก็ทําทั่วยาโตกันเลยทีเดียวและชากก็ได้ตัดมาที่ยุกิที่กําลังจะไปหาซึซึฮาแต่ก็ไม่เจอแต่ก็เจอกับคาซึมาแทนที่ตอนนี้เข หังนั้นยกิก็ได้ไปแตะตัวของคาซึมะแล้นายนั่นก็ทําให้เขาวามาที่ศาลของบิชามอนด้วยพอวับเข้ามาแล้วยกิก็ได้ตะโกนหาซึซึฮะทันทีแต่คาซึมะก็ได้บอกอนาะว่าซึซึฮะหน่ะได้ตายไปแล้วแล้วบิชามอนที่เห็นยกิเนี่ยเธอก็ได้เรียกปืนออกมาเลยครับแล้วก็ได้ทมคาซึมะว่วทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่กับอาวุธเทพของยาโตได้ล่ะแต่ก่อนที่คาซึมะจะตอบนั้นยกิก็ได้บอกว่าเขานั้นเป็นเพื่อนของซึซึฮะแล้วยกิก็ได้บนบิชามอนไปไ่สาาาป้้องเขนหวท่านเจบแล้ว ซื้อหาหนาะต้องฝืนยิ้มมาเลยตลอดแบบนี้นะ่ะมันเป็นครอบครัวจริงๆตรงไหนกันและหลังจากนั้นบิชามอนก็ได้ยิงคาซึมะเลยครับแล้วคาซึมะก็ได้คิดเส้นแดงใส่บิชามอนและบิชามอนก็ได้ปลดคาซึมะนั้นออกจากอาวุธเทพของตัวแต่สุดท้ายเธอก็ได้หยุดทำอ่ะนะแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเป็นการในประเทศแทนแล้วพวกอาวุธเทพก็ได้มานั่งเครียดกันเลยครับ เพราะว่าคาซึมะานั้นเป็นส่วนเสริมทุกอย่างให้บิชามอนทั้งยิงปืนทั้งใช้ดาบทั้งนำทางแล้วคังัูฮานั้นก็ได้เข้ามาบอกว่าจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อปกป้องเจ้านายสาแล้วคาซึมาก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านของฟุคุยูกิเขาก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะว่าเสียเพื่อไปยังไม่พอแถมก็ยังมาทําให้คาซึมานั้นเดือดร้อนอีกหลังจากนั้นชาก็ได้ตามมาที่คังอูฮานราก็ได้มาถามคังอูฮานะนะว่าพร้อมแล้วหรือ,อยังคังอูฮานี่นก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วภาพกระตา,า่าอยยู่กับโริแล้วไอฮนนั้นก็ได้้เขามาจมตีะเอพอสูกัันไปสกกนี่กำ แต่ว่าเพกนั้นก็ได้ตามไปด้วยพอวิ่งไปได้สักพักเนี่ยมันก็ได้มีพูดเยอะแยะเลยลงมาดักทางพระเอกและในตอนนี้โยรินั้นก็กําลังจะเล่นงานแล้วแต่ว่าคังอูฮะก็ได้เรียกพูดกลับไปและคาสึมะก็ได้มาช่วยโยริเอาไว้ก่อนที่คังูฮะจะได้เดินมาหาคาสึมะแต่ว่าคาสึมะก็พยายามใช้มัดตึงใส่คังอูฮะแต่ว่านั่นก็ทำมาได้ไม่ได้หรอไะแล้วทั้งสองคนนั้นก็ได้ถูกจับตัวไปหลังจากนั้นเพกก็ได้มาแต่ว่านั่นก็สายไปแล้วจบตอนที่สิบห้าตอนที่สิบ เปิดต,ตอนมาก็เจอกับโยริกับคาซึมะที่พยายามพังประตูอยู่ซึ่งก็เป็นประตูที่ขังพวกเขานั่นแหละแต่ถึงแม้จะพยายามมากแค่ไหนน,นั่นก็ปังประโยชน์หลังจากนั้นคาซึมะก็ได้พูดว่าเธอหนาะถ้าอยู่ในร่างนี้นานเกินไปจะตายเอานะแต่โยริก็ได้ถามกลับไปน่ะนะว่าทำไมาชื่อของนายถึงลงท้ายด้วยมัดล่ะแต่ทำไมาคนอื่นนั้นถึงลงท้ายด้วยหาคาซึมะกด้ต่อว่าปัจจุบันตระกูลของพิชามอนนะ่ะชื่อว่าหาแต่ก่อนหน้านี้เคยเป็นตระกูลที่มีชื่อว่าหมาั ผมนั้นก็คือคนที่เหลือรอดซึ่งที่ตายไปเนี่ยก็เพราะว่าโดนเพคฆ่าล้างตระกูลไปนั่นเองพาก็ได้ตามมาที่เพกเพกก็ได้ตัดสินใจแล้วล่วนะว่าจะไปช่วยโยริมาที่คาสึมาคาสึมาเนี่ยก็ยังพูดต่ออีกว่าบิชามอนนะั่ถึงจะเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าหัวใจของเขานั้นกลับอ่อนโยนมาก และความอ่อนโยนนั้นจะเป็นสาเหตุให้ต้องตายหรือเปล่าสภาพร่างกายแย่และอาวุธเทพก็ยังทรยศอีกเหมือนกับตอนนั้นไม่มีผิดและตอนนี้ไอฮาก็รู้แล้วว่าขังอูฮานั้นกําลังจะเปลี่ยนรุ่นแต่ไอฮานี่นก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าหากเทพองค์เก่าตายไปองค์ใหม่นั้นก็จะเกิดขึ้นใหม่และชากก็ได้ตัดมาที่คาสึมาคาสึมาในตอนนี้ก็รู้แล้วว่าขังอูฮานั้นจะต้องการให้ยาตอกฆ่าบ,บิชามอนและยาตกก็ได้ไปหาเทนจิน เพื่อให้เขานั้นช่วยพาไปที่ศาลของบิชามอนแทนจินเนี่ยก็จะพาไปแหละนะแต่ว่าก็มีข้อแม้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยห้ามพลาดพิงถึงเขาเด็ดขาดพอไปถึงเพกก็ได้พังประตูเข้าไปยังคฤหาสน์หของบิชามอนโดยทันทีแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างทันควันเลยนะนะพอสู้กันไปกันมาสักพักเนี่ยกำลังเสริมก็ได้มาแล้วก่อนที่เพกจะได้ปลุกกำลังใจกับโยกิและในตอนนี้ทั้งคู่ก็สู้กันอย่างสูสซีมากเลยละครระหว่างที่สู้กันอยู่นั้นเพกก็ได้ถาม,น,มานะว่าโยริอยู่ไหนแต่่่่่่่่่กกก็็็็ดดดดููเเเเเหมมมมมมมืืืออออออนนนนนนนววาา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 บิชีีนนีียจจะะะไไรรรร้้ร้งงแลลคใใใตททปปพ บิชามอนให้ได้แต่ว่าก็มีอยู่วันหนึ่งที่บิชามอนนั้นโดนโรคาแล้วพวกอาวุธเทพนั้นก็หาคนที่ทรยศและจะหากไม่ออกมาจะให้เทพวิบัติฟันทิ้งแต่หาอย่างไนก็หาไม่เจอหลังจากนั้นพูดก็ได้ครอบงำตระกูลพวกเขาคาซึมะก็เลยต้องไปขอให้เพกนั้นเป็นคนช่วยซึ่งเพกนั้นก็ได้ไปช่วยฆ่าให้และก็ได้ช่วยชีวิตบิชามอนเอาไว้แล้วชาก็ได้ตามมาที่เพกที่ตอนนี้เขาก็ได้พลาดท่าโดนจองจาเอาไว้บิชามอนเนี่ยก็กำลังจะปิดชากเพกแล้วล่ะครับแต่ว่ายุกินััั้้นนนนไดดาวตทโจขึป จบตอนที่16ตอนที่17 หลังจากที่ยุกิได้โดนฟันจนตัวขาดครื่งไปแต่ว่าเพกก็สงสัยแลวนะว่าทำไมยุกินั้นถึงยังมีชื่ออยู่เพกก็เลยลองเรียกใช้ดูอีกครั้งแต่ในตอนนี้ยุกิก็ได้ออกมาในรูปแบบดาบคู่และในครั้งนี้ดาวนั้นก็สามารถปัดป้องการโจมตีของบิชามอนได้แล้วแล้วชาร์กก็ได้ตามมาที่ไอหะที่ตอนนี้พูดนั้นก็เต็มตัวของไอหะไปแล้วนั่นก็เลยทาให้บิชามอนนั้นติดโรคาไปด้วยและเพกเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ได้พูดนะนั่นนายก็เพราะว่าใช้อาวุธเทียบลักพาตัวคนยยยยยัััังงงงงงไไไไลลล่่่่่่่่ะะแแแเเขาาาากกกก็็็ดด้้้บบบบอออออใหรรรรีีีคืืนนนตตวิิมมมมมฝชชูู สนใจคำพูดของยาโตไม่แต่น้อยเพราะว่าจะสู้แค่อย่างเดียวนะนะและเหตุผลที่คงางูฮัตต้องการที่จะเปลี่ยนรูปของบิชามอนนั้นก็พราว่าบิชามอนนั้นเอาแต่ช่วยวิวญญาณที่น่าสงสารของคนตายส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอาวุธเทพที่ไร้ค่า พอบิชามอนสู้กับยาโตไปได้สกพางอาวุธเทพของบิชามอนนั้นก็เริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าติดโรคาไปด้วยแต่ว่าเธอนั้นกลับไม่สนใจคิดแต่จะฆ่าเพศกก็เท่านั้นและในขณะเดียวกันนั้นไอฮักก็ได้ไปช่วยพวกคาสึมาไว้เรียบร้อยคาสึมาก็รลลีบไปหาบิชามอนทันทีและชาร์กก็ได้ตามมาที่คังหะที่กําลังให้พูดของตัวเองเนี่ยกินอาวุธเทพของบิชามอนอยู่นั่นก็เลยทําให้บิชามอนเนี่ยได้นึกถึงตอนนั้นตอนที่เพ็กนั้นได้ฆ่าอาวุธเทพของตน และนั่นก็ยิ่งทาให้บิชามอนเนี่ยยิ่งคลั่งขึ้นไปใหญ่เพเกไม่เห็นอย่างนั้นก็คิดจะฆ่าบิชามอนเลยครับแต่ว่าพวกคาสึมะนั้นก็มาทัานและก็ได้ห้ามเพกเอาไว้คาสึมาก็ได้เล่านะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นฝีมือของคางงูหายและนี่ก็ไม่ใช่ฝีมือของบิชามอนแต่อย่างใดแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยยังไงตอนนี้บิชามอนก็จะฆ่าเพกให้ได้หลังจากนั้นบิชามอนก็ได้ระเบิดพลังออกใหม่ เพกก็ได้บอกกันนะว่านี่นะจะต้องฆ่าอย่างเดียวและอีกเดียวก็จะเป็นจุดติใหม่แล้วการฆ่าเทพนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกจากนั้นเพกก็ได้ฟันบิชามอนแต่ว่าเธอก็ไม่ตายหรอกนะและบิชามอนนั้นก็กําลังจะฟันเพกกลับแต่คาซึมะก็ได้ใช้พลังผักเพกออกไปก่อนและนั่นก็ทาให้คาซึมาโดนฟันไปลหละไหนและคาซึมานั้นก็ได้เข้าไปกอดบิชามอนและเขาก็ยังบอกอีกว่าคนที่ทําให้ตระกูลล่มสลายน่ะก็คือผมเองก่อนที่คาซึมาจะได้เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังแล้วเพกก็ได้สั่งให้บิชามอนนั้้้้้นนนปปลลล่่่ออ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 ยาาาาวววุุธธเเทททพไไไดดแกกีบชมมจะงห ของฉันได้ตายไปมากมายอีกแล้วจบตอนที่17ตอนที่18 ต่อจากตอนที่แล้วคางูฮานั้นก็ได้โผล่มาและก็ได้พูดแทงใจดําใส่บิชามอนนะนะแล้วคางูฮาก็ได้จับคางบิชามอนยาโตที่เห็นแบบนั้นก็ได้ตัดมือคางูฮาไปเลยครับแล้วเพ็ก็ได้พูดแซมว่าอย่าพูดพร่ำให้มากนักเลยนะทั้งหมดนั่นก็คือต้องการเรียกร้องความสนใจใช่ไหมละ่ะแกนะ่ะพยายามที่จะเปลี่ยนรุ่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันก็ไม่ต่างอะไรจากลูกที่พยายามฆ่าพ่อแม่ของตัวเองหรอกนะจากนั้นคางูฮาก็ได้เรียกพูดที่ใส่หน้ากากออกมาสู้แต่ว่าเพ็ของเราเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายและหาาาาก่ดนนน้้นไิชมมมออว ะะและก็ได้พูดว่าคางูฮาน่ะเป็นอาวุธเทพที่สําคัญของฉันหลังจากนั้นมันก็ได้มีคนวิ่งเข้ามาบอกว่าคนในคฤหาสน์นั้นได้โดนผู้ใส่หน้ากากตัวนั้นกินหมดแล้วพอบิชามอนรู้อย่างนั้นเท่านั้นแหละก็ได้ปลดปล่อยคาง,งูฮาทันทีก่อนที่บิชามอนจะเข้าไปข้างในคฤหาสน์ยาตก็ได้พูดนะวา่าไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่ทําต่อจากนี้คือสิ่งที่ดีและชาก,ก็ได้ตามมาที่บอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์พูดเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปอย่างหน้าตาเฉยเลยและก่อนที่พูดจะทําอะไรไปมมมาาาากกกกว่่่นนนนนนนีีนี้้้เเเยยยบบบิชชชอออออออ็็็ไดไไดดดทททัััพพจรืืองงุธขหลลปภค พูดว่าปลดปล่อยผมเถอะนายผมน่าได้ทําร้ายนายท่านแต่ว่าบิชามอนก็ไม่มีความคิดที่จะปลดปล่อยคาซึมาเลยเธอก็เลยพูดไปไว่ามันมีคนที่ไม่เคยทําร้ายคนอื่นอยู่ด้วยเหรอและพวกอาวุธเทปก็ได้มาเยี่ยมคาซึมะและบิชามอนก็ได้บอกคาซึมาว่ามาเป็นผู้นํานทางของฉันอีกสักครั้งเถอะนายคาซึมาเน่ก็ได้ร้องไห้ออกมาจบตอนที่18ตอนที่19 หลังจากตอนที่เล้าแล้วเนี่ยยาโตะก็ได้กลับมาที่ศาลเทนจินซึ่งทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงพวกเพ็กมากพอรู้ว่าปลอดภัยดีเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดด้วยความห่วงใยแหละนะและยาโตะก็ได้บอกว่าในตอนนี้ยูกินั้นได้กลายมาเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วซึ่งการที่จะกลายมาเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นจะต้องเอาชื่อมาเดิมพันเพื่อปกป้องเจ้าไหนระหว่างนั้นโยริก็ได้นึกขึ้นได้ว่าวันนี้มีสอบนี่ดังนั้นเธอก็ต้องรีบไปแหละนะแต่เทนจินเนี่ยก็เรียกเอาไว้ก่อนและก็ให้ยาโตะกับโยริ หาวขอให้เทพทุกองศอดสองพูดและคอยรายงานเมื่อเจอผู้ที่มีหน้ากากด้วยและหลังจากนั้นชาก็ได้ตามมั่ยาโตเอบิซึก็ได้มาขอซื้อยูกิและไม่ว่าเท่าไรเนเธอก็จะยอมจ่ายเท่านั้นหลังจากนั้นโยริก็ได้ไปหาพระเอกแต่ก็เจอเข้ากับเพกที่กาลังนอนอยู่ยาโตก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เกบโยริไปเลยคับและโยริก็ได้ถามเพคกนนะว่านายเนขายยูกิไปหรอแต่ว่าเพกก็ได้ตอบปฏิเสธไปยูกิก็เลยถามว่าจะเอายังไงกับเงินดีล่ะระหว่างนั้นเพกก็มีงานเข้าใหม่ซึ่งองานที่ว่านี่ก็คือโดนััจาาชีพหหลลลอกกกกงนน้เ็ได้มาาดักรรรอคคนยพ มาถึงเนี่ยเพกก็พยายามจะฆ่าพูดแต่ว่านั่นก็ไม่สามารถทำได้แล้วนะเพราะตัวมันเล็กเกินไปหลาไพูดตัวนี้มันก็ชอบเงินมากๆด้วยยูกิก็เลยมีแผนแล้วเขาก็ได้หยิบเงินขึ้นมาซึ่งไอ้เงินนี้เนี่ยก็ได้มาจากเอพิซีดนั่นแหละและหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปปรยที่คนร้ายอยู่นั่นก็เลยทำให้พูดตัวนั้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเลยครับและนั่นก็ทำให้เพ็กเนี่ยจัดการได้แล้วและวันต่อมาโยริก็ได้เอาสารเจ้ามาให้กับยาโตแต่ว่าก็เป็นสารเจ้าแบบจิ๋วและยาโตที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รรร้้้้้้้อองงงไหหกมมาาาเคเคัััะตตตนนนน่ีนวนววนีววสสจจใใใดแ มาถึงตอนนี้จบตอนที่19ตอนที่20 ปิดต่อมากับเอวิสุที่กําลังทําให้พูดนั้นเชื่อฟังตัวเองด้วยหน้ากากแต่ว่าก็ไม่สาเร็จจึงติดโรคามาด้วยและชาก็ได้ตายมาที่เพกที่ตอนนี้เขาก็ได้เป็นสันเจ้าอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนั้นยาโตก็ได้ไปทักทายเพื่อนบ้านเลยครับแล้วยูกิก็ได้ขอให้คาซึมะนั้นสอนเขาใช้อาคมด้วยคาซึมะก็ได้ไปสอนให้เลยครับพอตกกลางคืนมาทุกคนก็ได้ไปนอนกันแต่ว่าเพกนั้นก็ได้ตื่นและก็ได้ไปหาโนรายซึ่งชื่อจริงๆของโนราเนี่ยก็คือฮิอิโรและที่เพกมาหาโนร้านั้นก็เพราะว ได้บอกไปว่าไม่อยากจะทรยศอาวุธของตัวเองนะ่ะและอีกอย่างเธอนั้นก็มีเจ้าของอีกหลายคนไม่ใช่หรอและโนราก็ได้ถามกลับไปไว่าแล้วใครกันละ่ะที่ทําให้ฉันต้องการมาเป็นโนราน่ะซึ่งก็น่าจะเป็นเพเอกนั่นแหละนะและเพเกนี่ก็โดนพูดของโนราโจมตีเพเกนี่ก็ได้โดนหมาลุมกัดเลยครับแต่ว่าโนรายก็ได้ห้ามเอาไว้ซะก่อน พร้อมกับได้บอกว่าเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังท่านพ่อพูดซ้ายจากนั้นเพก็สลบไปพอวันต่อมาโยริกท็ถามหาเพกเลยครับแต่ว่าทุกคนนั้นกลับไม่เห็นเพกเลยแล้วก็ได้ตัดฉชกามาที่เพกที่ตอนนี้เขาก็ได้มารับงานฆ่าคนช่วยพอฆ่าไปได้สักพักเพกนั้นก็จะกลับบ้านแต่ว่าโนรานี่ก็ไม่ให้กลับแล้วก็บอกว่ามีงานอยากจะให้ทําถ้าหากทำเสร็จแล้วเพกนั้นอยากจะทําอะไรก็ทําไปเลยและองานที่ว่าน,นี่ก็คือการไปช่วยผู้ใช้อาคมในยมโรกจบตอนที่20 ตอนที่21เปิดตอนมากกบยานตุที่ได้ไปยมมรูกแล้วและโนราก็ได้เตือนไ้ก่อนว่าถ้าหากโดนอิชานามิจับได้จะไม่ได้กลับมาตลอดการเลยนะและชาก็ได้ตัดกลับมาที่โยริเพื่อนของโยรีเนี่ยก็ได้ชวนโยริไปสวนสนุกโยรีก็ได้ตอบตกลงที่จะไปด้วยและภาพก็ได้ตัดมาที่การชุมนุมเทพซึ่งสาเหตุที่มาชุมนุมกันเนี่ยก็เพราะว่ารู้ตัวตนของผู้ที่ใช้อาคมแล้วและคนที่ใช้นก็คือเอบิสึซึ่งนั่นก็ทําให้เทพโชคลาภที่เหลือเนี่ยก็ต้องอยู่ที่นี่ซะก่อนตัดมาทางฝั่งเพลเอกัเพลเอกว ซึ่งอิบิสึนั้นก็คือคนที่เพกจะต้องเชื่อมาจากโยมาโลกแต่ว่าอิบิสึนเนี่ยก็กลับไม่ออกมาด้วยและเขาก็ได้บอกว่าจะต้องไปเอาโครงกรมาจากอิชินามิก่อนและอิชินามิก็ได้ดึงพวกยาโตลงไปหายตัดมาอีกฝั่งทางโยริโยริในตอนนี้เนี่ยก็ได้มาเที่ยวเล่นส,นสนุกแต่ว่าในขณะที่เที่ยวเล่นนานโยริก็ได้ลืมพวกยาโตไปแล้วและชาก็ได้ตัดมาที่พระเอกเอบิสึก็บอกว่าอยากจะได้โครงกรอนซึ่งอิชาินามินั้นก็จะให้แต่ก็มีข้อแม้อยู่ว่าจะต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่ที่นี่เพราะว่าอิชาานนมิเ่ยยออกจะได้พื เพกก็เลยจะต้องสู้กับเอบิสึเลยครับแต่ว่าเพกนั้นก็เป็นฝ่ายแพ้เพราะว่าโนราเนี่ยก็เป็นอาวุธของเอบิสึเหมือนกันแต่ว่าในขณะที่อิชานามิกําลังดีใจว่าจะได้เพื่อนใหม่แล้วขันข่าวของเอบิสึนั้นก็ได้มาเอาพู้การของอิชานามิไปและเมื่อได้มาแล้วเพกกับเอบิสึนั้นก็รีบหนีทันทีและภาพก็ได้ตามมาที่โยริในตอนนี้เนี่ยโยริก็พยายามนึกถึงเพกแลวครับแต่ว่านึกยังไงก็นึกไม่ออกและในขณะที่นึกอยู่นานมันก็ได้มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่ไปด้วยเนี่ยเข้ามาจูบโยริ เปิดตอนมากับยริที่กําลังจะกลับบ้านแต่ว่าก็เจอกับยูกิก่อนแต่ว่ายูริในตอนนี้เนี่ยก็มองไม่เห็นยูกิแล้วล่ะครับแต่ว่าเธอนั้นก็พยายามมองหาแต่ก็ไม่เจอพอสักพักยูริก็ได้จาพวกเพเกได้แล้วเลยครับเธอนั้นก็ดีใจมากๆก็เลยเข้าไปกอดกับยูกิพอไปถึงที่บ้านฟุคกุก็ได้ถามหาเพกแต่ว่ายูกินั้นก็ไม่รู้แล้วไดโคคุก็ได้เข้ามาและก็ได้บอกว่าฟุคกุนั้นไม่กลับบ้านมาเลยหลังจากที่ไปชุมนุมเทพนะนะแล้วยูริก็ได้ไปตามเพกแต่ก็ไม่เจอตัดภาพมายังฝั่งเพเกที่กําลังหนีอิชาน ก็ได้เอาเสื้อของเอบิซออกนั่นก็เลยทําให้อาวุธเทพของเขานั้นได้ตายไป2คนยาโตกับเอบิซึ่ก็ได้วิ่งมาได้สะพายยาโตก็ได้ถามถึงเหตุผลเลยครับว่าทำไมจะต้องเอาโครงกรนั้นไปด้วยเอบิซก็ได้บอกว่าโครงกรอันนี้มันสามารถควบคุมผู้ที่เป็นต้นกําเนิดของฮายานะได้และแบบนั้นโลกมันก็คงจะดีขึ้นไม่ใช่หรอและไม่นานชานามิี่ยกลับเจอตัวพวกเพกแล้วเพกก็ได้บอกให้เอบิซนั้นวิ่งหนีไปสายและเดี๋ยวเขาจะเป็นคนทวงเวลาเอาไว้ให้เองและในขณะเดียวกันนั้นคาสึมานั้้้้นนนนหหหาตตตััวใ่ออยยุกกก็็บลลงแะได ยต้นมและแท้ที่จริงแล้วซือยูเนี่ยก็เป็นจิตวิญญาณของต้นบววนะครับไม่ใช่อาวุธเทพและไม่นานซือยูนั้นก็หาเจอตัวเล้าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยู่ตรงทางเข้ายมโลกและโนรากับยาโตนั้นก็ได้ตามไปด้วยและภาพก็ได้ตามมาอย่างฝั่งสวรรค์เอบิซึที่เป็นผู้ใช้อาคมนั้นก็ต้องถูกลงทันและโอคุนินนชิเขาก็ขอจะไปลงทันเอบิสึเองแต่ว่าอารักษ์สวรรค์นั้นก็มาให้ไปนูชิก็เลยได้แปลงร่างมาเป็นแมงมุมและอารักษ์สวรรค์ที่เห็นแบบนั้นก็จะสู้กับนูชิแหละครับแต่ว่าขั้้้้้้้นนนนนกก็็ไไไไไดดดมมมาาาาาหหออวทัและบบิชปิสึมมายยังโน ที่ตอนนี้เธอก็ำลังมาทางเข้ายมโลกซึ่งทางเข้าเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตัดภาพมายังฝั่งของพระเอกเพกเนี่ยก็ได้ทวงเวลาให้เอบิสึอยู่แต่พอเอบิสึไปถึงทางออกเนี่ยก็พบว่าทางออกนั้นได้ถูกปิดไปแล้วยูกิที่เห็นอย่งงางนั้นก็พยายามเปิดทางแต่ว่านั้นก็เปิดไม่ออกแล้วนะและพเพกในตอนนี้ก็โดนอิชานามินั้นจับเรียบร้อยแล้วระหว่างนั้นเองเอบิสึนั้นก็ได้เข้ามาและก็ได้บอกให้อิชานามินั้นปล่อยเพกไ,ไปได้แล้วและเขาเน,นี่ยจะเป็นคนอยู่ที่นี่เองและเอบิสึก็ได้ย ไปไหว้นี่นาะมันไม่มีหนทางหนีแล้วเพราะว่าทุกทางได้ถูกปิดตาไปหมดยาโตเนี่ยก็เลยได้พูดนะนะาถ้าไม่มีทางออกก็สร้างขึ้นมาเองซะสิเอบิซึที่ฟังอย่างนั้นก็ได้เรียกพูดออกใหม่และก็ได้สร้างทางออกแต่ในขณะนั้นเอบิซึก็จะขาดอากาศหายใจเพก็เลยสร้างฟองน้ําให้เอบิซึและหลังจากนั้นเพก็ได้โดนดึงกลับลงไปจบตอนที่22ตอนที่23 แปิดตอนมาเนี่ยก็มาเจอกับพิชามอนที่กําลังไปหาเอบิสึอยู่ทันใดนั้นเองก็ได้มีลุมวายุได้เกิดขึ้นพิชามอนก็เลยมุ่งหน้าไปทางนั้นตัดภาพไปยังฝั่งโยริทางฝั่งนี้ก็เกิดลุมวายุขึ้นเหมือนกันโยริก็เลยได้บอกกับยูกิว่าไอ้ลุมวายุเนี่ยมันเปิดไปสู่ยมโลกและทางคููเมรู้อย่างนั้นก็เลยรียวิ่งเข้าไปดูระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยโยริก็ไม่สามารถขยับได้ซึ่งนี่มันก็เป็นฝีมือของคางูฮาแหละครับแต่ว่ายูกินั้นก็ช่วยไว้ได้ทันจากนั้นยููกกกกก็็็็ไไไไไไไดดดด้้้้้้้้ใชชมมมมมัััตตึึงงงส่่่่่่่่่่คาาาาาาาะแววนนนนนผผลลลเเเยยซออทีีพรรรปโถหื ขอีกฝ่ายนั้นอาคมก็จะใช้ไม่ได้คางัอฮะก็ได้พูดต่อว่าที่โนราโดนอย่ายามนั้นก็พอว่โนรานั้นแข็งแกร่งที่สุดยังไงละ่ะหลังจากนั้นคางโอฮะก็ได้พูดปันหัวยูกิถึงเรื่องที่เพกนั้นพาโนราไปยม,มโลกและทั้งคู่ก็ได้วิ่งหนีกันก่อนเลยครับเพราะว่าสู้ไม่ได้พอวิ่งมาได้สักพักทั้งคู่ก็ได้หยุดโยริก็ได้เตือนสติยูกินะนะก่อนที่ยูกิจะคิดร้ายกับเพกระหว่างนั้นคางโอฮะก็ได้ขีดเส้นใหม่ยูกิก็ได้ขีดเส้นกลับไปเลยครับแต่ว่าคราวนี้ยูกินั้นกลับมีพลังที่มากกว่าทําให้คางโอฮะก็โดนขีดเส้นไปเต็มๆและหลังจากที่สู้กันเสร็จแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็ได้วิ่งไปยังหลุม และพาพก็ได้ตามไปยังบิชามอนตอนนี้ก็ได้มาเจอกับเอบิสึแล้วและพวกโยริเน่ก็มาด้วยเอบิสึก็ได้บอกกันนะว่าเพกเนี่ยยังติดอยู่ในโยมโลกและตอนนี้เขาก็ยังโดนอิชานามิจับตัวไปด้วยและเขาเนี่ยก็ได้ขอร้องให้ช่วยเพกด้วยจากนั้นลุมวายุมันก็ได้ปิดลงตัดภาพมาที่เพ็กกับโนราซึ่งเพกในตอนนี้เนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสอยู่นะนะและฉากนั้นก็เผยให้เห็นว่าเพกกับโนราเนี่ยได้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วและเพกก็จะไปที่หลุมวายุแต่ว่าก็โดนอิชานาาาามมมมิินนี่่ยจััับบตตววไปปกกออดดภพทชฟุุุ็ล จากนั้นบิชามอนก็จะลงไปช่วยยาโตเองพอไปถึงที่หมายบิชามอนนั้นก็ได้เดินตามเส้นผมไป พอเดินไปได้สักพักก็ได้เจอกับเพกแล้วบิชามอนก็ได้เปิดฉากโจมตีอิชานามิทันทีแต่ว่าเพกนั้นกลับบองให้พวกเขาหนีไปแต่ว่าบิชามอนนี่ก็ไม่หนีนะนะเพราะว่าตอนนี้เธอได้รับรู้แล้วว่าทีตะก,กูลของตัวเองต้องตายนั้นก็เพราะว่าตัวเองไม่ใช่ยาโตแต่อย่างใดแล้วเธอก็ยังบอกกับเพกอีกว่ายูยก,กิกับโยรินะรอเขาอยู่ข้างนอกอยู่ไหนะตัดมายังเอบิสึอเอบิสึนั้นก็พอมีวิธีอยู่ที่จะพาเพกกลับมายังโลกมนุษย์ได้และวิธีนั้นเนี่ยก็ต้องมีคนมาจากพพใต้จำเป็นจจะตตต้อออองมีเธโยริบนน 24. ในตอนนี้เนี่ยบิชามอนก็กําลังต่อสู้กับอิชานามิอยู่พอสู้ไปได้สักพักเนี่ยบิชามอนก็ได้พลาดท่าโดนอินามิจับได้นั่นก็ทําให้บิชามอนนั้นต้องโดนรุมกัดนะครับตัดภาพมาที่อิบิสึเขาก็ได้บอกวิธีการเรียกพวกเพกกลับมาม่นั่นก็คือการเรียกวิญญาณหรือเอาง่ายๆก็คือการเรียกชื่อคนในยมโลกโยริเนี่ยก็ได้เรียกชื่อพระเอกแต่ว่ายาโตเนี่ยกลับไม่มาสักทีโยริก็เลยเรียกชื่อบิชามอนแทนซึ่งบิชามอนก็ได้วาดขึ้นมาหนี่ยนายยูกิก็เลยสงสัยว่าทาไมถ ที่ชื่อยาโตนะ่ะอาจจะไม่ใช่ชื่อจริงของเขาก็ได้ตัดพามาที่เพกในตอนนีนะ้ก็ดีใจนะฮะถ้าโดนเรียกชื่อก็วับขึ้นไปแล้วแต่โนราเนี่ยก็พูดนะนะเคยบอกชื่อจริงไปงั้นเหรอและสาเหตุที่เพกไม่อยากจะบอกชื่อจริงน่ะก็เพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยก็ต้องโดนตีตอห่างเป็นแน่พออย่างนั้นก็เลยไม่บอกไปอ่ะนะ ตัดภาพมายังฟังโยริกลุ่มลงทันสวรรค์ก็ได้มาแล้วบิชามอนก็ได้บอกให้ผู้ลงทันนั้นฟังเหตุผลของเอเบสึก่อนแต่ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันกลับไม่สนนะฮะและก็ได้โจมตีโยริเอเบสึก็ได้เรียกพูดออกมาเพื่อป้องกันเขาและระหว่างที่พวกลงทันกําลังจะโจมตีโยริก็พยายามเรียกชื่อยาโตให้กลับขึ้นใหม่ก่อนที่โยริกจะได้นึกอะไรบางอย่างออกแล้วแล้วก็เรียกพห้เอกว่ายาโบคุนั่นก็ทําให้ยาโตนั้นกลับขึ้นใหม่ก่อนที่บิชามอนจะได้ให้เอเิสึพาพวกพเพกหนีไปแต่ว่าทางผู้ลงทันเนนนนนีี่่ยยยสิมมัักกกก็็้้ทาาาาาารรรเเงงฟออออและบชหน ก็เลยได้แสดงพลังที่แท้จริงของคาสึมาออกใหม่นั้นก็เลยทําให้พวกมังกรนั้นตายไปในที่สุดผู้ลงทานก็เลยต้องเปิดวงแหวนชําระล้าออกใหม่และก็ได้โจมตีไปที่พวกพระเอกยาโตก็ได้ฟันอากาศออกไปสึ่งนั้นมันก็ทําให้พาพลังที่ยิงออกใหม่และวงแหวนนั้นก็ขาดครึ่งไปเช่นเดียวกันพอสักพักหนึ่งมันก็ได้มีวงแหวนเวทดอยู่ที่เท้าของเอบบสึและจากนั้นมันก็ได้มีแสงพุ่งออกใหม่ จบตอนที่24ตอนที่25เบิร์ชากมากับยูกิกับโยริที่ตอนนี้ก็กําลังนั่งเซนกันอยู่ระหว่างนั้นเพกก็ได้อุ้มเด็กวิ่งไปและหลังจากนั้นพิชามอนกับคาซึมะก็ได้วิ่งมาถามว่ายาโตกับเอบิสึนั้นอยู่ไหนและที่ที่เพกพาเอบิสึมานั้นก็คือร้านอาหารที่เอบิสึชอบในรุ่นก่อนๆเพราะอาหารมาเสริมเนี่ยเอบิสึก็ได้กินอาหารนั่นแหละครับและยาโตก็ได้ถามว่าจำอะไรได้ไหมเอบิสึนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรเพกก็เลยพยายามถามเรื่องรุ่นท่แล้วแต่ว่าเอบิสึนั้นก็าะไ่วคงปพ ว่าผมเป็นคนเร็วมากเสียนะครับแต่ยาโตเนี่ยก็เลยตอบไปไว่าแบบนั้นนะไม่ใช่หรอกนายนายเป็นคนที่สูงส่งเป็นคนที่ยอมทิ้งชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นแล้วชากแดก็ได้ตัดย้อนกลับไปในตอนที่โดนวงเวทนั่นก่อนที่จะโดนก็ได้คืนร่างอาวุธเทพของตนเองก่อนที่จะโดนระเบิดนะนายหลังจากนั้นเอบิสึก็ได้ตายไปในที่สุดและเอบิสึก็ได้ฝากอาวุธเทพไว้กับบิชามอนซึ่งอาวุธเทพที่ว่าของเขาเนี่ยก็คือโครงกรที่หายไปและก็ได้เล่าว่ามันเป็นผู้การที่สามารถบงการพูดไดเอบิสึก็เลยศึกษาการบงการพูดแต่วว่่าาาาาาเเคคค้กก็ตตติดดดโโรมยลลอแะสหุุทีบพูนัว่า อยากจะใช้พูดเพื่อผลประโยชน์ของโลกและภาพก็ได้ตับมาที่เพจที่ตอนนี้ก็ได้เรียกยูกิให้ไปข้างนอก ซึ่งโยริเน่ก็ได้ตามไปด้วยล่ะนายและที่เพ่ออกมาข้างนอกนั้นก็เพราะว่าจะปลดปล่อยโนร้ายและโยริที่มาด้วยเน่ก็ได้อวยพรให้กับเพ่กับยกิแล้วูมมันก็ได้โผดตัวออกมาย่าตัวกับยกิเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ได้ทําการเข้าจัดการพูดนั้นทันทีจบตอนที่25เอาแะ้วก็จบไปแล้วนะครับกับโนราการมิทั้งสองภาคถ้าชอบไม่ชอบยังไงเน่ก็ฝากคอมเมนต์ติชมกันไว้ได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่นกับผมด้วยนะแต่หากใครที่ดูผมสปอยแล้วอย่างไม่ทันี่ยก็สาารถอนิบจู เป็นช่องสปอยจีนนะเอาละทางนั้นวันนี้เวลาของผมนั้นก็หมดลงแล้วผอมนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับ